สวัสดีค่ะวันนี้นะคะบุ๊กก็จะมาชวนทำเมนู Frothy Dalgona Coffee นะคะกาแฟฟองครีมนมสดที่กำลังฮิตสุดๆอยู่ตอนนี้เลยนะคะอย่างแรกเลยนะคะเราก็มาตีฟองกาแฟกันก่อนนะคะก็ใช้เป็นกาแฟสำเร็จรูปยี่ห้อไหนก็ได้เลยนะคะกาแฟ1ช้อนชาค่ะแล้วก็น้ำตาล2ช้อนชาค่ะน้ำร้อนค่ะโบใส่2ช้อนโต๊ะนะคะสูตรในการทำกาแฟนี้นะคะจริงๆแล้วเราก็ปรับได้ตามสูตรที่เรากินเลยนะคะเราถ้าทานเข้มมากกว่านี้จะใส่กาแฟเพิ่มมากกว่านี้ก็ได้นะคะแล้วเราก็ใช้ตะกร้อมือนะคะตีส่วนผสมกาแฟให้เป็นฟองค่ะถ้าใช้ตะกร้อมือตีแบบใช้มือตีแบบนี้นะคะไม่ได้ใช้เครื่องนะคะเราก็ต้องตีแบบนานหน่อยนะค่อนข้างที่จะเหนื่อยเหมือนกันนะคะหรือว่าถ้าไม่มีตะกร้อมือจะใช้ส้อมตีก็ได้นะคะถ้ามีเครื่องตีวิปครีมก็สามารถใช้เครื่องตีวิปครีมได้นะคะหรือว่าเครื่องตีฟองนมอันเล็กๆอะค่ะที่เป็นมือถืออันนั้นก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะเราตีไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะสังเกตเห็นนะคะว่ากาแฟเนี่ยจะสีอ่อนลงนะคะแล้วก็จะสังเกตเห็นนะคะว่ามันจะมีฟองอากาศตรงนี้อยู่นะคะเวลาเราตีเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะคะพยายามอย่าตีให้มีฟองอากาศเม็ดใหญ่ๆแบบนี้นะคะมันจะทำให้ออกมาแล้วแบบไม่สวยนะคะแล้วครีมก็จะไม่เนียนนะคะนี่นะคะตอนนี้ครีมเนี่ยเริ่มเนียนแล้วก็เริ่มขึ้นฟูนะคะอย่างแล้วเราก็ตีตัดฟองอากาศออกไปจนหมดแล้วนะคะแบบนี้นะคะมันจะเนียนกว่าเนาะดูจนเริ่มมีริ้วตะกร้อนะคะก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะคะอันนี้ฟองเนียนมากเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเตรียมผสมกาแฟกันนะคะก็ใส่น้ำแข็งลงไปเพิ่มความเย็นนิดหน่อยนะคะแล้วก็ตามด้วยนมจืดค่ะก็เป็นนมจืดยี่ห้อไหนก็ได้นะคะอันนี้โบจะใช้เป็นนมจืดไขมันต่ำนะคะเสร็จแล้วเราก็ตักวิปโฟมที่เราตีเมื่อกี้นะคะลงไปข้างบนนะคะปริมาณกาแฟก็ตามที่ความเข้มที่เราชอบได้เลยนะคะใส่มากก็จะเข้มมากเนาะแล้วเราก็คนให้เข้ากันนิดนึงก่อนทานนะคะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวข้างบนมันก็จะขมนะคะก็ทำออกมาแล้วอร่อยมากๆเลยนะคะนุ่มละมุนมากเลยนะกาแฟที่ทำในวันนี้ก็จะไม่ได้แบบไม่ได้เข้มจนเกินไปนะคะก็อยากให้ไปลองทำกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้โบก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ